ครับก็คือเรื่องบัตรประชาชนนะครับนะครับประเด็นแรกก่อนนะครับว่าใครเอาบัตรประชาชนของคุณธิชาเนี่ยไปเปิดบัญชีนะครับคนที่เอาบัตรประชาชนของคุณธิชาเนี่ยไปเปิดบัญชีถึง10บัญชีนะครับนะก็จะมีทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับก็คือปวีณานะกิรติแล้วก็พรมพรนะครับคือขณะนี้ท่านผบ.ตร.ได้สั่งการให้มีการจับกุมแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็อายัดตัวผู้ต้องหาก็คือกิรตินะครับนะซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดในความผิดฐานช่อโกงในคดีของสภ.โพแก้วนะครับนะเราก็ได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็อายัดตัวผู้ต้องหาไว้ที่เรือนจำจังหวัดนครปฐมแล้วนะครับเพราะนั้นในเรื่องของบุคคลที่เอาบัตรประชาชนของคุณธิชามาเปิดเนี่ยก็จะชัดเจนแล้วว่านะเป็นผู้กระทำผิดจริงๆนะครับนะแล้วก็คุณธิชาเนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อในคดีนี้นะครับซึ่งท่านผบ.ตร.ได้สั่งให้คลี่คลายความชัดเจนนะครับนะก็คือเรื่องบัตรประชาชนของคุณธิชาที่มีการทำหลายครั้งบัตรใบแรกเนี่ยทำตอนอายุ15ปีนะบัตรก็หมดอายุไปนะตามกฎหมายนะครับส่วนบัตรใบที่2ก็คือบัตรที่แจ้งหายไว้บัตรใบที่2แจ้งหายไว้แล้วคนร้ายเก็บได้คนร้ายนำมาไปเปิดบัญชีนะก็คือบัตรอันนี้แหละนะครับนะที่ปวีณาไปพบบัตรที่ 7-Eleven นะครับซึ่งเราก็ได้สอบพนักงานของร้าน 7-Eleven ยืนยันไว้แล้วนะครับนะฮะเพื่อไปสู่ทราบส่วนลึกไปกว่านั้นนะครับนะในส่วนบัตรประชาชนอื่นๆในเรื่องของครอบครัวต่างๆเนี่ยท่านผบ.ตร.ก็ได้สารขยายผลไปแล้วนะครับนะขณะนี้ก็ยังไม่พบการทำผิดนะครับที่เกี่ยวข้องในคดีนะครับในเรื่องบัญชีของคุณธิชาเนี่ยที่มีถึง6ล้านมีอะไรเนี่ยครับนะความจริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของคือไม่ได้มีเงินก้อนไป6ล้านนะครับนะเป็นเรื่องเงินหมุนเวียนนะครับนะน่าจะถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่ปี50กว่านะครับนะฮะนะครับน่าจะเป็นปี54นะครับซึ่งถ้ามาเฉลี่ยเงินแล้วเนี่ยอันนี้ผมพูดหลักทั่วไปนะครับถ้ามาเฉลี่ยเงินแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี54น่าจะตกประมาณเดือนไม่เกิน 300,000 นะครับนะประมาณนี้นะครับแต่ประเด็นตรงนี้เนี่ยผมต้องเรียนสื่อมวลชนว่าท่านผบ.ตร.สั่งให้ตรวจสอบโดยชัดเจนนะครับนะในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวโยงกับการกระทำความผิดนะครับและไม่ได้เชื่อมโยงกับกระบวนการคอนเซนเตอร์หรือกระบวนการโรแมนติกแกรมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนใดๆก็ตามเนี่ยที่เป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัวของเขานะครับนะหรือเขาจะไปดำเนินการอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องในทางแพ่งไปนะครับนะในส่วนในเรื่องทางแพ่งเขาไปทำธุรกิจอาจจะเป็นหนี้สินหรือไม่เป็นหนี้สินแล้วแต่ส่วนนั้นนะครับแต่หลักคือในส่วนของคดีอาญาที่ตำรวจรับผิดชอบอยู่นะครับนะฮะเราตรวจสอบหากส่วนใดก็ตามไปเกี่ยวข้องหรือไปแตะในส่วนบัญชีของผู้กระทำผิดเราดำเนินคดีทันทีนะครับเพราะนั้นในเรื่องความเชื่อมโยงบัญชีต่างๆเนี่ยไม่ได้มาแตะหรือมาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการกระทำผิดนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับครับในเรื่องการโอนเงินซึ่งท่านผบ.ตร.ก็ได้สั่งให้ขยายผลมีอยู่ 2-3 ประเด็นอยู่แล้วอันนี้ก็คือหนึ่งประเด็นนั้นด้วยนะครับก็คือว่าปวีณาเนี่ยเมื่อเปิดบัญชี5บัญชีแล้วนะครับนะในกลุ่มของกระบวนการด้วยกันนะครับนะปวีณาเนี่ยรับเงินค่าบัตรเนี่ยบอกว่าได้บัตรเมื่อหาบัตรได้บัตรใบละ 5,000 จากไซมอนเอาไปเปิดบัญชีได้บัญชีละ 2,000 ครับแต่ว่าไซมอนเนี่ยก็ไม่ได้ให้ตามที่รับปากไว้นะครับนะปวีณาเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้ใกล้ชิดเป็นเพื่อนกับภรรยาเก่านะครับก็เลยรีบหักเงินนี้ซะเองก็พูดง่ายๆว่าโกงเงินไซมอนเนี่ยประมาณแสนกว่าบาทนะครับนะฮะปวีณาเนี่ยกลัวว่าไซมอนจะรู้ว่ามีเงินแสนกว่าบาทก็รีบโอนเงินนี้ออกจากบัญชีที่ตนเองเปิดไว้ด้วยความรีบก็โอนไปเข้าบัญชีปวีณาของธิชาตัวจริงนะครับเมื่อตัวเองเห็นว่าบัญชีเนี่ยเงินเนี่ยไปเข้าบัญชีธิชาตัวจริงแล้วก็รีบใช้คาร์ดเล็ตโอนเงินออกจากบัญชีธิชาทันที
นะครับอันนี้เข้าใจนะครับนะก็รีบโอนเงินเนี่ยออกจากบัญชีนิชาทันทีโดยตัวเองเนี่ยมีรหัสอยู่แล้วนะครับก็ใช้คาร์ดเลทโอนออกมาครับนะฮะใช่ครับอันนี้มันเป็นระบบแบงค์ครับเป็นระบบแบงค์คือเขาสรุปคือเขาโกงกันเองระหว่างปวีณากับไซมอนเข้าบัญชีแล้วออกเลยคือนี่ตัวนิชาเนี่ยเขาไม่รู้1นะฮะ1เขาไม่รู้เพราะเขาไม่ได้ทํา SMS alert ไว้นะสรุปแล้วคือนิชาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเงินเนี่ยมีโอนเข้าบัญชีเขาแล้วก็ออกไปนะครับคือนิชาเนี่ยเอางี้ผมเรียกว่านิชาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้รับผลประโยชน์นะครับหลักคือว่าถ้านิชาเกี่ยวข้องรับผลประโยชน์อย่างนี้เราต้องดําเนินคดีกับนิชาด้วยนะครับนะเพราะนั้นในส่วนนี้เนี่ยนิชาเขาไม่ได้ทํา SMS alert ไว้อันนี้มันเป็นระบบเหมือนท่านผบ.บอกนะครับมันเป็นระบบธนาคารนะครับถามว่าทำไมง่ายอย่างนี้ก็ธนาคารอาจจะบริการลูกค้าเพื่อจะให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแต่คนร้ายเนี่ยใช้ช่องว่างเหล่านี้ไปก่อกิจกรรมเขารู้จักการเป็นการส่วนตัวเขาถึงรู้บัญชีจริงนิชาครับในเรื่องของบัญชีนิชาตัวจริงนะครับคือคนร้ายเนี่ยไฮเทคกว่าผู้เสียหายเขาไปนำข้อมูลส่วนตัวของนิชาเนี่ยไปสมัครโมบายแอปพลิเคชันไว้ทั้งสิ้นก็ถึงมีตัวจริงตัวปลอมคนกันไปหมดเมื่อการที่จะนำเงินออกเมื่อรู้ว่าผิดอย่างขอเสริมท่านรองสุเชษฐ์นิดนึงก็คือเมื่อรู้ว่าผิดแล้วเนี่ยเขาขอพาสเวิร์ดจากธนาคารเพื่อไปเบิกโดยใช้คาร์ดเลสซึ่งตรงจุดนี้ก็มีหลักฐานอยู่ในเรื่องของปวีณาไปเบิกใช้ระบบไม่มี ATM แต่เบิกหน้าตู้ออกมาเงินทั้งหมดออกมาให้ปวีณาหมดเลยครับแสนกว่าบาทธนาคารบางแห่งอย่างเช่นสาขาเซ็นทรัลเวสเกตมีข้อมูลระบุมาว่าเมื่อวันที่7พฤศจิกายนเนี่ยคุณนิชาเนี่ยได้ไปทำธุรกรรมด้านการเงินเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหลังจากนั้นเนี่ยมีการขอรหัสความปลอดภัยเนื่องจากตัวเองไม่สามารถโอนเงินได้รวมถึงรู้อยู่แล้วว่ามีบัญชีซึ่งไม่ใช่ของตัวเองแต่ใช้ในชื่อของตัวเองเข้ามาหลังจากนั้นมีการวันที่10เนี่ยมีการโอนเงินเนี่ยจำนวน2ครั้งจากบัญชีของคนร้ายที่เปิดไปให้กับเพื่อนตรงนี้ข้อที่จริงเป็นยังไงครับจริงๆการโอนเข้าโอนออกนะครับก็เป็นเรื่องปกติของคนแต่ตรงจุดนี้เนี่ยก็ถือว่ามีการโอนเข้าให้เพื่อนนะครับตามข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็นิชาก็ได้บอกว่าเขาก็ไม่ได้ทราบอะไรครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับที่ถามเมื่อกี้กรณีที่เรื่องเงิน50บาทกับ59บาทนะครับน้องนิชาที่ไปทำเปิดทำธุรกรรมที่ธนาคารเนี่ยไม่ได้ไปแจ้งอายัดหรือทราบนะครับน้องเขาไปขอใช้เปิดอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับแล้วได้รหัสมาแล้วก็มาเปิดแอปพลิเคชันบนมือถือพอเปิดแอปพลิเคชันบนมือถือนี่มันเป็นระบบทางเทคนิคของธนาคารนะครับคือเปิดมาเนี่ยนะครับมันจะผูก1คนเนี่ย1ตัวบุคคลยืนยันตัวบุคคลจะผูกได้กับหลายบัญชีบน1เครื่องโทรศัพท์พอเปิดมาเนี่ยมันจะเรียงหน้าตามลำดับเลขบัญชีก่อนหลังไม่ใช่เปิดก่อนหลังนะครับตัวเลขแต่เลขเนี่ยหน้ารหัสมันจะเป็นรหัสของธนาคารปรากฏว่าเคสของคุณนิชาเนี่ยเปิดมาปั๊บเลขรหัสธนาคารที่คนร้ายไปเปิดมันเป็นเลขลำดับก่อนของรหัสสาขาที่น้องนิชาเปิดมาก่อนแล้วน้องนิชาเปิดขึ้นมาก็เห็นหน้านั้นเป็นของขึ้นเป็นหน้าแรกแล้วไม่เคยรู้ว่ามันมีอีกหน้านึงก็ไม่เคยเลื่อนไปเห็นเงินมีอยู่200บาทก็โอนค่าขนมที่เพื่อนบอกให้เป็นเงินสดจ่ายเข้าไป50บาทตอนสายๆและอีก59บาทตอนบ่ายประเด็นนี้ตอบเท่านี้ครับผมชัดเจนครับครับสอบทางแบงค์ทางเทคนิคไว้เรียบร้อยแล้วครับลองทำแล้วเดี๋ยวให้น้องชาทำให้ดูก็ได้ครับก็ไปตรวจสอบในระบบของโทรศัพท์ผู้ให้บริการโทรศัพท์หลักมือถือทั้งหมดก็พบว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยที่ไม่ได้เปิดที่เขาเข้าใจว่าไม่ได้เปิดทะเบียนเปิดการใช้โดยเขาเนี่ยมี4หมายเลขแต่พอเรามาสืบสวนข้อเท็จจริงอ่ะนะครับก็ทราบว่าเป็นความหลงลืมของน้องนิชาซึ่งมีหมายเลข1 1ใน4เนี่ยเป็นหมายเลขที่น้องนิชาใช้ตั้งสมัยเรียนมัธยมแล้วก็เลิกใช้ไปถอดซิมมาที่บ้านน้องชายซึ่งตอนนั้นยังเด็กมากก็เอาซิมเนี่ยไปเติมเงินมาใช้ต่อมาเสียบเข้ากับโทรศัพท์ของตัวเองนะครับแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้เล่น Facebook นะครับตอนเอานิชามาสอบนิชาก็ยืนยันว่าเบอร์เนี่ยถูกคนร้ายเปิด
เอาน้องชายมาสอบน้องชายบอกเบอร์เนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นของคุณแม่บอกเอาเบอร์ออกมาดูซิเอาซิมออกมาดูมาตรวจสอบเอาใบแจ้งความที่น้องนิชาไปแจ้งไว้ปรากฏว่า2พี่น้องไม่ได้สื่อสารกันเข้าใจไหมครับตรงนี้มันมีความชัดเจนเบอร์เปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงโดยคุณนิชาเมื่อไหร่มันชัดเจนคราวนี้ก็เลยเกิดความเข้าใจผิดของทีมงานว่าของสื่อไปว่าเอ๊ะจากก็จากความผิดพลาดของคุณที่น้องนิชาเขาก็เข้าใจแล้วว่ามันเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดของเขาเองนะครับประเด็นนี้ก็คือสุดท้ายแล้วข้อที่จริงคือเป็นเบอร์ที่คุณนิชาเปิดเองตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุตั้งแต่ก่อนบัตรนี่จะหายอีกนะครับและน้องชายเอาไปใช้เพราะฉะนั้นมันถึงไปเชื่อมโยงกับ Facebook ของน้องชายแล้วน้องชายก็ใช้โทรเข้าหาพี่สาวก็เลยเข้าใจว่าเป็นเบอร์คนร้ายไปผูกกับ Facebook ของน้องชายและคนร้ายโทรหาพี่โทรหานิชาซึ่งจริงๆไม่ใช่เป็นน้องชายใช้อยู่จริงๆและเป็นเบอร์ที่นิชาตัวจริงเปิดเองมีพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับ